วดอะไม่ค่อยมีไม่ได้ค่อยได้ใช้เทคนิคเพราะว่าเหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปใช้โกแฮยาวๆเพราะว่าเราทำกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่ตอนปอประกวดในไทยแล้วก็ประกวดต่างประเทศใช้กลุ่มหนักมากๆจริงๆค่ะแล้วเราไม่มีเวลาได้ดูแลเส้นผมเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าไหนๆก็ประกวดเสร็จแล้วกลับไทยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้เริ่มดูแลจริงจังแล้วก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่แบบเราประกวดเราแบบมีวิธีการดูแลเส้นผมยังไงเพราะว่าเราก็เป็นแบบสาวผมยาวปกติก็ใช้ครีมนวดค่ะครีมนวดแต่ว่าหลังๆมาเริ่มมีใช้วิตามินบ้างที่ช่วยดูแลเส้นผมค่ะงั้นอยากให้คุณบอกเลยความให้กับทางคุณแม่ก็ครบรอบ25ปีปีนี้ก็ขอให้กิจการของโกแฮนะคะปังอยู่แล้วก็ปังยิ่งขึ้นไปขอให้ยอดขายเนี่ยทะลุทะลวงเลยแล้วก็ขอให้โกแฮนเนี่ยคงไว้ซึ่งความจริงใจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆที่มีคุณภาพแบบนี้เพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพต่อไปค่ะโปรเป็นไงบ้างเนี่ยแต่ความคิดของปอในมุมต่างๆเท่าไหร่ก็อยาก
ิดว่าเห็นในคลิปแต่ว่าในชีวิตจริงก็ไม่ค่ะก็ปกติดีเขาหลายคนอาจจะชอบแบบเขามาจีบไหมแต่ชีวิตจริงอ่ะคือไม่เลยจนหนูงงว่าสรุปคือจีบหรือไม่จีบตอนนี้คือปากของพี่เอลลี่อยู่ใช่ไหมสรุปพี่เอลลี่จะจีบไหมก็แล้วแต่เขาเราก็ไม่ปิดกันแต่ก็ไม่ได้ say yesSociety.